สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงค์เก่านะครับวันนี้กาก้าพารวยก็มาพร้อมกับเหรียญ1บาทนะครับที่หลายๆท่านนะครับหลายๆท่านสอบถามนะครับในเรื่องเหรียญ1บาทนะครับว่าทำไมเอาแต่เหรียญใหญ่ๆนะครับเอามารีวิวฝากทุกคนนะครับวันนี้กาก้าก็เลยนำเหรียญเล็กๆนะครับเหรียญเล็กๆคือเหรียญ1บาทนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญ1บาทนั้นนะครับก็จะมีทั้งราคาสูงแล้วก็ราคาต่ำนะครับวันนี้ก็จะเอามารีวิวฝากลุงป้าน้าอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับว่าเหรียญ1บาทนะครับเขาเล่นกันหรือเปล่านะครับเขาเก็บสะสมกันไหมวันนี้กาก้าพารวยก็จะนำเอาข้อมูลนั้นมาฝากทุกท่านนะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องเหรียญ1บาทนี้นะครับก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องกาก้าพารวยด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับข้อมูลต่างๆนะครับรับข้อมูลต่างๆจากช่องกาก้านะครับตัวนี้นะครับก็ขอฝากด้วยนะครับฝากช่องกาก้าพารวยด้วยนะครับเอาละเราไปพูดคุยกันเรื่องเหรียญ1บาทนะครับซึ่งเหรียญ1บาทนั้นนะครับเหรียญ1บาทส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะราคาก็น่าฟังนะครับราคาน่าฟังนะครับหลายๆท่านนะครับนักสะสมส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยนิยมสะสมเหรียญ1บาทเพราะอะไรนะครับคงเป็นเพราะว่าราคาหน้าเหรียญนั้นเพียงแค่1บาทนะครับอย่าไปคิดนะครับเหรียญ1บาทนั้นนะครับบางเหรียญราคานั้นถึงหลักหมื่นเลยทีเดียวนะครับหลักพันหลักหมื่นเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับก็เลยกาก้าก็นำเอาข้อมูลต่างๆเอามาพูดคุยกับลุงป้าน้าอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับจะดูอย่างไรนะครับจะเก็บอย่างไรให้เหรียญของเรานั้นมีราคานะครับวันนี้เราไปพูดคุยกันเอาเราไปเหรียญ1บาทของปีพุทธศักราช2547ก่อนนะครับซึ่งเหรียญของปี47นี้นะครับเหรียญปี47นะครับด้านหน้านะครับเหรียญนั้นก็จะเป็นเหรียญกระสาบคิวโบนิเกิลนะครับกระสาบคิวโบนิเกิลนะครับเป็นสีเงินนั่นเองนะครับตัวนี้ด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขันติยราชภูสิตาภรณ์ทรงฉลองพระองค์ครุยนะครับบริเวณขอบเหรียญวงในนะครับฝั่งด้านขวาก็จะระบุว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนั้นนะครับก็จะระบุว่ารัชกาลที่9นะครับก็คือพ่อหลวงของเรานั่นเองนะครับนี่ก็คือข้อมูลด้านหน้านะครับปัญหานะครับมีปัญหาที่หลายๆท่านนะครับเก็บสะสมนะครับของเหรียญปีพ.ศ. 2550นะครับที่มีเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับไม่ต่างจากเหรียญ10บาทเลยนะครับเหรียญนั้นก็ราคาถึงหลักพันเลยทีเดียวนะครับเหรียญปี50มีเนื้อเกินนั่นเองนะครับต้องดูด้วยนะครับว่าเนื้อเกินนั้นนะครับไม่ได้สร้างขึ้นมาเองนะครับก็ต้องดูนะครับพี่น้องอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อเพราะเห็นว่ามีเนื้อเกินนะครับหลายๆท่านนะครับที่นำไปนะครับนำไปหยอดตู้หยอดเหรียญต่างๆนะครับที่หลายๆคนก็ส่งรูปมาให้ดูนะครับเป็นการหยอดนะครับหยอดเนื้อนะครับหยอดเนื้อเงินหรือว่าหยอดเนื้อนิกเกิลเอานะครับเพื่อที่จะขายนะครับก็ต้องขอฝากทุกท่านด้วยดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะครับว่าเนื้อเกินนั้นนะครับลักษณะเนื้อเกินที่เกิดจากแม่แบบแม่พิมพ์นั้นมันดูง่ายนะครับแต่ส่วนที่ทำขึ้นมาเองนั้นก็ดูง่ายเช่นกันนะครับมันผิดแปลกนะครับก็ต้องขอฝากทุกท่านด้วยนะครับเอาละเหรียญนี้นะครับส่วนข้อมูลด้านหลังนะครับข้อมูลด้านหลังนะครับกลางเหรียญก็จะเป็นพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามนั่นเองนะครับนี่ก็คือข้อมูลด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีนะครับประเทศไทยนะครับด้านบนแล้วก็ตามด้วยปีพ.ศ.ที่จัดสร้างเหรียญนั่นเองแล้วก็ราคาเหรียญนั่นเองนะครับนี่ก็คือข้อมูลด้านหลังนะครับก็จะเป็นเรียบง่ายนะครับเรียบง่ายส่วนผิดปกติต่างๆนั้นจะหาค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญปั๊มครั้งเดียวนั่นเองนะครับเป็นเหรียญปั๊มครั้งเดียวโอกาสที่จะผิดพลาดนั้นมีน้อยนะครับถ้าเกิดว่าเกิดจากแม่แบบแม่พิมพ์นั้นโอกาสที่จะเกิดนั้นก็น้อยเช่นกันนะครับถ้ามีมาก็คงจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับของเหรียญที่ปั๊มชิ้นเดียวนะครับเอาละนะครับเหรียญของปีพ.ศ. 2547นี้นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลลิเมตรนะครับน้ำหนัก 3.4 กรัมส่วนยอดนะครับยอดการผลิตนะครับของปีพ.ศ. 47นี้นะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น903,964,000 เหรียญนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ผลิตเยอะนะครับเหรียญ1บาทนี้ผลิตมาเยอะจริงๆนะครับผลิตมาเยอะจริงๆนี่ถึงเป็นสาเหตุที่เหรียญ1บาทนั้นมีราคาค่อนข้าง
จะต่ำนะครับราคาการประเมินนะครับส่วนราคานั้นเป็นราคา UNC นะครับราคา UNC ก็ขอแจ้งพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอานะครับก็คือเหรียญ UNC ก็คือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับส่วนเหรียญ EF นะครับ EF ก็คือเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับราคาการซื้อขายจะแตกต่างกันนะครับส่วนราคาเหรียญ UNC รุ่นนี้นะครับที่เขาประเมินออกมานะครับก็ราคา15บาทเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นราคามากนะครับมากกว่าหน้าเหรียญ10เท่าตัวเลยทีเดียวนะครับอันนี้นะครับก็คือเหรียญ1บาทนะครับเป็นเพียง1บาทแต่ราคานั้นถือว่าสูงนะครับต่อไปนะครับเราไปเหรียญต่อไปเลยนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ1บาทของปีพุทธศักราช2530นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ประเมินถือว่าสูงนะครับเหรียญปี30นะครับตัวนี้เป็นราคาเหรียญ UNC นะครับส่วนที่นะครับที่เขานะครับเก็บสะสมกันนะครับส่วนมากแล้วตำหนิก็จะมาจากตรงนี้นะครับช่อฟ้านั่นเองนะครับตรงช่อฟ้าตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งช่อฟ้าสั้นและก็ช่อฟ้ายาวนะครับส่วนช่อฟ้าสั้นนั้นจะมีราคานะครับราคาการซื้อขายค่อนข้างจะสูงนะครับหลักร้อยนะครับราคาการซื้อขายของเหรียญช่อฟ้าสั้นนะครับแทบทุกปีพ.ศ.เลยทีเดียวนะครับแบบนี้นะครับถ้าแบบนี้จะเป็นช่อฟ้ายาวนะครับก็ต้องขอให้ทุกท่านนะครับดูให้ดีนะครับช่อฟ้าสั้นช่อฟ้ายาวถ้าช่อฟ้าสั้นจะแทบจะไม่โผล่เลยนะครับตรงช่อฟ้านะครับช่อฟ้าสั้นนะครับถ้าเป็นโผล่ออกมาแบบนี้ถือว่าเป็นช่อฟ้ายาวนะครับปีพุทธศักราช2530นะครับส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหรือน้ำหนักนั้นเท่ากันนะครับเหรียญ1บาทมีน้ำหนักและความขนาดความโตนั้นเท่ากันนะครับส่วนจำนวนที่ผลิตนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น329ล้านนะครับ329ล้าน 471,000 เหรียญนะครับเป็นยอดการผลิตที่ถือว่าสูงนะครับถือว่าเยอะนั่นแหละนะครับแต่ส่วนราคาที่เขาประเมินนะครับของเหรียญปีพ.ศ. 2530นั้นถือว่าสูงมากๆนะครับถือว่าสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับยอดราคาการประเมินของเหรียญ1บาทปีพ.ศ. 2530นะครับเหรียญ UNC นั้นประเมินอยู่ที่40บาทนะครับถือว่าสูงนะครับ40บาทนะครับ40เท่าเลยทีเดียวนะครับ40เท่าตัวเลยทีเดียวนะครับของราคาเพียงแค่1บาทนะครับก็ขายได้ในราคา40บาทก็ถือว่าสุดยอดนะครับตัวนี้นะครับส่วนอีกเหรียญนึงนะครับเหรียญของปีพุทธศักราช2548นะครับส่วนปี48นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ผลิตมาเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับขนาดและน้ำหนักเท่ากันนะครับขนาดและน้ำหนักเท่ากันส่วนจำนวนการผลิตนะครับจำนวนการผลิตนั้น 1,137 ล้านนะครับ 820,000 เหรียญ นะครับโอ้โห 1,000 กว่าล้านเลยทีเดียวนะครับ 1,000 กว่าล้านนะครับของเหรียญปีพ.ศ. 2548นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ผลิตมาเยอะมากๆนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับยอดการผลิตเป็นอันดับ1เลยทีเดียวนะครับยอดการผลิตอันดับ1ส่วนราคาที่เขาประเมินนั้นก็สมน้ำสมเนื้อนะครับเหรียญ1ก็ตกไปประมาณ10บาทนะครับหาได้ง่ายนะครับหาได้ง่ายส่วนราคา EF นั้นนะครับราคาเหรียญที่ผ่านการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับคนซื้อนะครับว่าเขามีความต้องการแบบไหนนะครับเขาซื้อกันอย่างไรเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับหรืออาจจะ10เหรียญ20เหรียญนะครับก็ขึ้นอยู่กับคนซื้อนั่นเองนะครับว่าเขาจะซื้อในจำนวนที่เท่าใดนะครับส่วนถ้าเป็นเหรียญ UNC นั้นเขาก็คงจะซื้อเป็นหลอดเป็นถุงนะครับของเหรียญชนิดเล็กๆนะครับชนิด1บาทนั่นเองนะครับแต่ส่วนเหรียญที่ติดอันดับนั้นนะครับเหรียญที่ติดอันดับเขาก็จะซื้อเป็นแยกเหรียญนะครับแยกเหรียญเหมือนกันนะครับส่วนที่มีราคาสูงนะครับที่น่าเล่นก็คือปีพ.ศ. 2529นะครับของเหรียญชนิดราคา1บาทนะครับปี29นั้นนะครับช่อฟ้าสั้นแล้วก็ช่อฟ้ายาวนั่นเองนะครับส่วนช่อฟ้าสั้นนะครับช่อฟ้าสั้นของปีพ.ศ. 2529นะครับฟังนะครับพี่น้องเนาะตัวนี้หากท่านได้มาสักเหรียญหนึ่งก็ถือว่าคุ้มสุดคุ้มเลยทีเดียวนะครับเหรียญ1บาทปีพุทธศักราช2529ช่อฟ้าสั้นนะครับราคาการซื้อขายอยู่ที่เหรียญ1ตกไป500ถึง800บาทเลยทีเดียวนะครับส่วนช่อฟ้ายาวนะครับช่อฟ้ายาวของปีพุทธศักราช2529นั้นนะครับการซื้อขายหรือการประเมินเหรียญ UNC นั้นอยู่ที่ราคา 2,500 ถึง 3,000 บาทเลยทีเดียวนะครับนี่ก็คือเป็นเหรียญที่
เล็กนะครับเป็นเหรียญที่เล็กแต่ราคาการประเมินนั้นไม่แพ้เหรียญ10บาทเหรียญ5บาทเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเป็นยอดประเมินที่สูงมากๆนะครับเป็นยอดประเมินที่สูงมากๆของชนิดราคา1บาทนะครับนี่ก็คือข้อมูลต่างๆนะครับของเหรียญชนิดราคา1บาทนะครับก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องกาก้าพารวยด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลจากช่องกาก้าพารวยนั่นเองสำหรับคลิปนี้กาก้าก็ขอกราบสวัสดีครับ